ันนี้เราก็จะมาทานเซตกลางวันสุดคุ้มกันที่คาเฟ่ปลานะคะโดยเซตกลางวันของที่นี่เนี่ยจะมีให้เลือกเป็น4สเต็ปสเต็ปแรกก็คือจะมีอาหารจานหลักนะคะถึง12เมนูให้เลือกด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะเป็นอาหารทานเล่นที่มี6เมนูเราก็เลือกมา1จานนะคะเราก็จะเลือกเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยไอศกรีมที่เป็นของทางไอเบอรี่ค่ะเมนูแรกที่ป๋ำเลือกนะคะสำหรับอาหารจานหลักในวันนี้ก็คือเป็นเส้นเฟตตูชินี่โฮมเมดซึ่งทางร้านเนี่ยนวดทำเองทำใหม่สดๆทุกวันเลยค่ะมากับเพสโต้ซอสแล้วก็ด้านบนก็คือผัดมากับซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกค่ะส่วนเมนูอาหารทานเล่นนะคะปกติเราก็จะทานเป็นเฟรนช์ฟรายกันแต่ที่นี่จะเป็นมันหวานทอดแทนการใช้มันฝรั่งค่ะมันหวานทอดเนี่ยยังเสิร์ฟมากับทาท่าซอสแล้วก็การลิกมายองเนสด้วยนะคะต่อมาที่น้ำสมุนไพรนะคะวันนี้เราก็เลือกน้ำมะตูมมาทานให้ชื่นใจแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นน้ำมะตูมธรรมดายังเสิร์ฟมากับมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ตามด้วยเมนูปิดท้ายก็คือไอศกรีมนะคะโดยปกติเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2แบบก็คือจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปว่าจะมีรสอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทานเนี่ยเราต้องมาเริ่มด้วยขนมปังของทางร้านก่อนซึ่งเป็นขนมปังที่ทำจากชาโคลหรือว่าผงถ่านนั่นเองขนมปังอันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟมาพร้อมกับทรัฟเฟิลบัตเตอร์นะคะที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านมากๆเลยค่ะส่วนตัวขนมปังเองก็นุ่มเรามาที่เมนูอาหารจานหลักกันเลยดีกว่าซึ่งที่แบบเลือกจานนี้เป็นเส้นเฟตตูชินี่ที่ทางร้านเนี่ยนวดแป้งเองแล้วก็ทำเองสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะตัวเส้นจะนุ่มกว่าปกติที่เวลาเราทานพาสต้าเนี่ยตัวเส้นจะมีความแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นที่ทำสดเนี่ยเส้นจะมีรสชาติแบบนุ่มกว่าส่วนตัวซอสนะคะจะเป็นเพสโต้ซอสซึ่งทำจากโหระพาสดเอามาปั่นเพราะฉะนั้นเวลาทานแล้วมันก็จะมีกลิ่นความหอมของโหระพาค่ะถ้าเกิดว่าเราชอบอาหารไทยอยู่แล้วอันเนี้ยก็เหมาะค่ะซึ่งเป็นอาหารไทยแบบฟิวชั่นนิดนึงค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเสิร์ฟมากับซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเวลาทานร่วมกับกลิ่นของอาหารทะเลก็จะทำให้ได้รสชาติไปอีกแบบนึงค่ะเราก็จะมาทานอาหารทานเล่นปกติที่เราทานเฟรนช์ฟรายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรากินมันฝรั่งทอดเนี่ยมันจะจืดๆหรือเปล่าเรามาลองทานแบบมันหวานกันบ้างตอนนี้กำลังฮิตนะคะเขาจะให้จิ้มกับทาท่าซอสลองจิ้มกับทาท่าซอสก่อนก็อร่อยดีนะคะจะออกเปรี้ยวๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวเนี่ยอาจจะต้องลองอีกอันนึงซอสอีกอันนะคะจะเป็นGarlic Mayo นะคะที่เขาเอามายองเนสผสมกับกระเทียมชอบอันนี้ค่ะอันแรกนี่อาจจะออกเปรี้ยวไปนิดนึงนะคะแต่อันนี้กำลังดีเลยค่ะกลมกล่อมมาถึงน้ำสมุนไพรที่เราเลือกในวันนี้นะคะชุดนี้นะคะแบบเลือกทานน้ำมะตูมเดี๋ยวขอลองชิมนะคะเพราะปกติมะตูมจะแบบหวานๆหอมๆพอใส่มะนาวเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็อร่อยดีนะคะแล้วเราก็มาปิดท้ายกันที่ขนมหวานนะคะขนมหวานที่นี่ก็จะง่ายๆแต่ว่ารับรองว่าทุกคนต้องประทับใจเนื่องจากว่าเป็นไอติมจากร้านไอเบอรี่นั่นเองค่ะเรื่องมากับไอศกรีมรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่นี่เนี่ยเข้มข้นมากเลยค่ะปกติทานไอศกรีมไอเบอรี่เนี่ยจะทานส่วนใหญ่จะทานแต่รสผลไม้เพิ่งเคยทานช็อกโกแลตอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเซตหนึ่งกันนะคะว่าจะแตกต่างจากเซตนี้ยังไงนะคะเรามาดูกันอีกเซตหนึ่งนะคะเซตนี้จะเป็นอาหารที่ออกแนวไทยๆแต่ก็จะไม่ธรรมดาอย่างไทยทั่วๆไปนะคะ
อาหารจานหลักที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกปลาทูซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะทานน้ำพริกปลาทูธรรมดาแต่วันนี้เขาเอาน้ำพริกไปผัดกับข้าวข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ไปย่างส่วนปลาทูเนี่ยปกติที่เราทานเนี่ยก็จะไปทอดใช่ไหมคะแต่ปลาทูที่นี่เนี่ยก็เอาไปย่างเช่นกันค่ะแต่เราก็จะไม่ได้มาทานแค่อันนี้ธรรมดานะคะเพราะเราก็จะมีเครื่องเคียงด้วยซึ่งเครื่องเคียงที่ให้มาเนี่ยก็จะมีหมูหวานน้ำพริกกะปิแล้วก็ซุปที่มากับดอกขจรแล้วก็พวงชมพูค่ะเลยนะคะรสชาติก็จะออกมีความเผ็ดแล้วก็หอมโดยเฉพาะกะปินะคะจะมีความหอมกะปิหอมเคยขึ้นมาเลยค่ะปกติเคยทานแต่ดอกขจรนะคะรอบนี้เรามาลองชิมพวงชมพูกันบ้างสีน่ารักมากเราอาจจะชินกับรสชาติของดอกขจรนะคะแต่พวงชมพูก็จะรสชาติจะแบบมีความขมขมมากกว่าตัวดอกขจรเราขอมาด้วยอาหารทานเล่นซึ่งอาหารทานเล่นอันนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะปกติที่เราทานเนี่ยเราทานเป็นเมี่ยงคำที่เสิร์ฟมากับใบชะพลูแต่ที่นี่เนี่ยเราจะเป็นเมี่ยงกลีบบัวซึ่งเป็นกลีบบัวหลวงสีสวยมากสีชมพูอีกเช่นกันนะคะใบชะพลูเนี่ยจะมีกลิ่นเขียวๆนิดนึงแต่อันนี้จะไม่มีกลิ่นแต่ความโดดเด่นตรงนี้ก็คือกุ้งปกติที่เราทานในเมี่ยงคำเนี่ยจะใช้เป็นกุ้งแห้งซึ่งจะมีความแข็งกว่านี้แต่อันนี้จะเป็นกุ้งฝอยที่มีความนุ่มกว่าแล้วก็กรอบค่ะทานกับน้ำเมี่ยงที่มีรสชาติหวานก็อร่อยเหมือนของแบบทานเล่นจริงๆอะค่ะแล้วก็น่าจะทานได้เรื่อยๆค่ะเซตนี้เนี่ยแบบก็เลือกเครื่องดื่มที่คิดว่าเข้ากับอาหารจานหลักที่เราเลือกมาก็คือเป็นกระเจี๊ยบพุทราจีนซึ่งในแก้วนะคะจะมีเม็ดพุทราจีนอยู่เดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะคะปกติไม่เคยชิมเม็ดพุทราจีนมาก่อนอาจจะตอนต้มเนี่ยนะคะความเปรี้ยวของพุทราจีนเนี่ยคงจะละลายลงไปในน้ำแล้วแต่เมนูนี้นี่เป็นเมนูยอดนิยมนะคะอยู่ที่บ้านก็ทานเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็แก้ร้อนในด้วยอาหารก็ครบแล้วเครื่องดื่มก็ผ่านไปแล้วเรามาดูไอศกรีมกันบ้างค่ะปกติเนี่ยไอศกรีมเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ไม่ชอบทานช็อกโกแลตเบสิกที่สุดทุกคนก็จะทานวานิลาแบบก็เลยเลือกวานิลามาลองชิมดูบ้างนะคะเนื้อไอศกรีมของที่นี่นะคะจะมีความเหนียวแล้วก็เข้มข้นนะคะชอบวานิลามากกว่าเพราะว่านอกจากกลิ่นหอมของวานิลาแล้วเนี่ยยังแบบมีกลิ่นหอมของนมที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเลยไม่เพียงแต่เมนูที่เราให้ดูในวันนี้นะคะยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายเลยในนี้ถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถแวะมาได้ที่คาเฟ่ปลาชั้น M สยามเซ็นเตอร์ค่ะ